بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสุขสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์ Allah จะมีแด่พี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านทั้งผู้แทนและก็ผู้ที่สนใจนะครับในการที่จะมาทำความรู้จักกับเรื่องของตะกะฟุนนะครับวันนี้เราก็มีวิทยากรอีกท่านหนึ่งคืออาจารย์สมชายเจริญประกอบนะครับที่ได้ให้เกียรติมาร่วมในการให้ข้อมูลนะครับเรื่องของตะกาฟุ้นกับพี่น้องสำหรับการเกิดขึ้นมาของตะกาฟุ้นเราก็อาจจะเรียกได้ว่าเพื่อมาทดแทนนะครับเรื่องของการประกันชีวิตและก็การประกันภัยเพราะโดยหลักการของศาสนานั้นศาสนาอิสลามก็ต้องการที่จะให้การทำธุรกรรมทุกด้านมันเกิดความยุติธรรมและความเป็นธรรมในหมู่มนุษย์ด้วยกันโดยมองว่ามันจะต้องไม่มีการเอารัดเอาเปรียบหรือว่ามีการช่อฉนในธุรกรรมนั้นๆโดยหลักการของอิสลามตั้งแต่ยุคก่อนๆที่มองดูเรื่องของการประกันภัยและการประกันชีวิตมันก็มีกำแพงที่มาขวางกั้นไม่ให้มุสลิมเนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการประกันภัยและการประกันชีวิตโดยมองว่าในระบบเดิมที่ไม่ใช่เป็นระบบของตะกาฟุ้นนั้นก็จะมีเรื่องของดอกเบี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับดอกเบี้ยจะมีอยู่2ลักษณะลักษณะที่1ก็คือการเอาเปรียบในเรื่องของเวลาและลักษณะที่2ก็คือการเอาเปรียบในเรื่องของส่วนเกินเพราะฉะนั้นเมื่อมีลักษณะดอกเบี้ยอย่างนี้อยู่ในธุรกรรมใดก็ตามศาสนาก็จะห้ามไม่ให้มุสลิมนั้นเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยส่วนที่บอกว่ามันมีลักษณะของดอกเบี้ยอยู่ในเรื่องของการประกันก็คือผู้ที่เนื่องจากข้อตกลงการประกันภัยหรือประกันชีวิตนั้นมันเป็นข้อตกลงต่างตอบแทนก็คือผู้เอาประกันก็จ่ายเบี้ยประกันบริษัทประกันภัยประกันชีวิตก็เป็นผู้จ่ายค่าสินไหมหรือจ่ายเงินตามหลักประกันที่ได้ตกลงกันเอาไว้ทีนี้การจ่ายเงินเนี่ยผู้ที่เอาประกันก็จ่ายเบี้ยประกันแต่กว่าจะได้ตอบแทนจะได้รับสินไหมตอบแทนหรือเงินตามหลักประกันที่ได้ตกลงกันเอาไว้ก็จะต้องใช้ระยะเวลาตามสัญญาประกันที่ตกลงไว้ตรงนี้จะเกิดลักษณะที่ศาสนามองว่าเป็นการได้เปรียบเสียเปรียบเพราะว่าบริษัทได้เงินไปแต่ยังไม่ได้ให้เงินค่าตอบแทนแก่สมาชิกหรือแก่ผู้ที่เอาประกันนะครับต้องใช้เวลารอไปก่อนบริษัทก็ได้เงินที่เป็นเบี้ยประกันก็สามารถจะนำเงินนั้นไปใช้ประโยชน์ในการแสวงหาผลประโยชน์ผลประโยชน์ก็จะตกอยู่กับบริษัทโดยที่ผู้ที่เอาประกันนั้นยังไม่ได้รับอะไรตอบแทนตรงนี้ศาสนามองว่านี่เป็นดอกเบี้ยประเภทหนึ่งที่เกิดจากการที่เมื่อมีการแลกเปลี่ยนกันฝ่ายหนึ่งได้รับไปก่อนอีกฝ่ายหนึ่งยังไม่ได้รับโดยทันทีนั้นถือว่ามีการได้เปรียบเสียเปรียบและอีกประการหนึ่งก็คือในเรื่องของกำหนดเวลาเมื่อฝ่ายหนึ่งจ่ายไปแล้วอีกฝ่ายหนึ่ง
ยังไม่ได้จ่ายคืนมาเพราะว่ามันเป็นข้อตกลงการแลกเปลี่ยนศาสนามองในรูปอย่างนั้นนะครับก็เห็นว่ามันเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบแล้วก็เกิดเป็นริบาในทั้งสองลักษณะก็คือริบันฟัดกับริบันนาซีอะเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยมุสลิมก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปทำประกันนะครับในระบบที่ไม่ใช่ตะกาฟุลก็เนื่องจากมีเรื่องของดอกเบี้ยเข้ามาผูกพันอยู่ด้วยและลักษณะที่สองก็คือความไม่แน่นอนนะครับที่เรียกว่าอัลกอรอตก็เป็นข้อห้ามในหลักศาสนาเช่นเดียวกันเพราะผู้ที่เอาประกันจ่ายเบี้ยประกันไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้รับค่าสินไหมตอบแทนกลับมาจำนวนเท่าใดนะครับเพราะว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นมากอาจจะเกิดขึ้นน้อยตรงนี้ก็เกิดความไม่แน่นอนเมื่อมีความไม่แน่นอนก็มีการได้เปรียบเสียเปรียบเกิดขึ้นอีกเช่นเดียวกันนะครับถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าคนที่มีอาชีพเลี้ยงปลานะครับขุดบ่อเลี้ยงปลาไว้และเขาก็ขายปลาในบ่อนั้นโดยที่ผู้ซื้อก็ไม่รู้ว่ามันมีปลาสักกี่ตัวอยู่ในบ่อนั้นผู้ขายเองก็ไม่รู้ว่ามีปลากี่ตัวก็ตกลงซื้อขายปลาในบ่อนะครับผู้ซื้อเมื่อซื้อแล้วก็วิดบ่อจับปลาปรากฏว่าปลามีน้อยผู้ซื้อเองก็เสียใจจ่ายเงินไปตั้งเยอะแต่ปลามีอยู่นิดเดียวเองนะครับลักษณะอย่างนี้ก็ศาสนาก็ไม่ยอมที่จะให้ทำอย่างนี้เหมือนกันผู้ที่ขายเมื่อเห็นปลาในบ่อมีมากในกรณีที่ผู้ซื้อไปในราคาถูกแล้วเห็นปลามีมากผู้ที่ขายไปก็เสียใจอีกเช่นเดียวกันว่าปลาในบ่อนั้นมันมีตั้งมากเราขายไปแค่เพียงนิดเดียวเพราะฉะนั้นศาสนาก็ต้องการความแน่นอนจะซื้อจะขายสิ่งใดกันจะแลกเปลี่ยนสิ่งใดกันเนี่ยมันก็ต้องชัดเจนและก็มีความแน่นอนนะครับอีกตัวแปรหนึ่งที่ห้ามไม่ให้ทำประกันแบบทั่วไปนั่นก็คืออาจจะมองดูว่ามันเหมือนกับเป็นการพนันขันต่อกันซึ่งเอาโอกาสหรือเอาชีวิตนะครับมาเป็นเครื่องต่อรองถ้าตายแล้วจะได้เงินเท่านั้นเท่านี้นะครับหรือเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเมื่อเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ศาสนาห้ามไม่ให้กระทําและที่สำคัญก็คือในการประกันแบบทั่วไปนั้นมันเหมือนกับมีการไปบังคับสิ่งที่ผู้ถูกบังคับเนี่ยไม่ควรที่จะต้องมาถูกบังคับในเรื่องดังกล่าวเช่นบริษัทก็จะต้องมารับผิดชอบมาจ่ายค่าสินไหมทดแทนต่างๆนะครับในกรณีที่เราประกันรถยนต์เอาไว้รถเกิดไปประสบอุบัติเหตุบริษัทก็ไม่ใช่เป็นผู้ก่อเหตุให้รถนั้นเกิดความเสียหายแต่บริษัทจะต้องมาจ่ายเงินให้กับผู้เอาประกันศาสนาก็มองว่าตรงนี้ก็ไม่เป็นการยุติธรรมเพราะถ้ากลับไปบังคับให้บริษัทต้องมาจ่ายเงินทั้งที่บริษัทไม่ได้เป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละที่ทำให้พี่น้องมุสลิมเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจการประกันภัยประกันชีวิตนะครับต่อมาเมื่อได้มีการปรับให้เกิดหลักตะกาฟุลขึ้นมาซึ่งมันก็จะมาสอดคล้องกับหลักการของศาสนานะครับในภาษาอาหรับเขาก็จะเรียกว่าเป็นการอัตตักยีฟอัลฟิกฮีก็คือการปรับทางหลักนิติศาสตร์อิสลามให้สามารถที่จะดำเนินการ
ได้โดยถูกต้องและก็ไม่ผิดต่อหลักการเป็นการก้าวข้ามอุปสรรคทั้งหลายที่กล่าวมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดอกเบี้ยเรื่องของความไม่แน่ไม่นอนเรื่องของการไปบังคับให้ผู้ที่ไม่ เขาไม่ได้ทำความผิดให้ต้องมารับผิดชอบนะครับต่างๆเหล่านี้เมื่อได้มาปรับให้เป็นหลักตะกาฟุ้นแล้วมันก็สามารถก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านั้นไปได้ก็ทำให้หลักของตะกาฟุ้นนั้นเป็นที่อนุมัติเป็นที่อนุญาตให้มุสลิมสามารถที่จะเข้าไปทำตะกาฟุ้นได้นะครับนี่ก็เพื่อปูพื้นฐานให้เราได้ทราบว่าเหตุใดมุสลิมจึงไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการประกันภัยและการประกันชีวิตในเชิงพาณิชย์ได้นะครับเรามาดูว่าตะกาฟุ้นเนี่ยมันเป็นคำที่เป็นภาษาอาหรับนะครับตะกาฟุ้นมีความหมายว่าอย่างไรความหมายของตะกาฟุ้นนะครับตะกาฟุ้นเป็นคำภาษาอาหรับที่มีรากคำมาจากตะกาฟะละยะตะกาฟะลุตะกาฟุลันเป็นคำผันตัวที่3นะครับของคำว่าตะกาฟะละยะตะกาฟะลุตะกาฟุลหรือตะกาฟุลันเขาก็ยกตัวอย่างว่าตะกาฟะละศอดีกอนีบิมะนาดอมินาอะฮะดุมัลอาคอรนี่ก็แปลว่าเพื่อน2คนช่วยอุปการะซึ่งกันและกันเพราะไอ้รากศัพท์ตะกาฟุ้นเนี่ยหมายความต้องมีตั้งแต่2คนขึ้นไปเข้ามาร่วมมือกันทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งฉะนั้นคำว่าตะกาฟุ้นก็หมายถึงการอุปการะก็ต้อง2คนขึ้นไปเข้ามาร่วมอุปการะถ้ายิ่งหลายคนก็ยิ่งดีนะครับเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับก็เป็นที่มาของคำว่าตะกาฟุ้นทีนี้ตะกาฟุ้นเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่เพียงชื่อเดียวนะครับถ้าในภาษาอาหรับเนี่ยเขาก็จะมีหลายชื่อเรียกอัตตะมีนก็ได้อัตตะมีนอัตตะอาวูนีอัตตะมีนอัลอิสลามีอัตตะมีนอัตตะอาวูนีเนี่ยการประกันแบบเอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกันอัตตะมีนอัลอิสลามีการประกันแบบอิสลามอัตตะมีนอัตตะกาฟูรีการประกันแบบร่วมมือกันให้การอุปการะซึ่งกันและกันซึ่งก็แตกต่างกันที่ชื่อนะครับแต่เนื้อหาเนี่ยจะเป็นไปในทางเดียวกันทีนี้แก่นแท้ของการประกันแบบเอื้ออาทรหรือเรื่องของการตะกาฟุ้นนี่ก็อยู่ในหลักการเดียวกันทั้งหมดนะครับมันจะมีอะไรบ้างนี่ก็เป็นคำนิยามนะครับที่นักวิชาการเนี่ยไม่ได้ให้ไว้ว่าการประกันแบบเอื้ออาทรหรือตะกาฟุ้นได้ถูกจำกัดความไว้ว่ามันเป็นข้อตกลงนะครับข้อตกลงการประกันภัยกลุ่มก็คือหลายๆคนมาร่วมกันซึ่งผู้เป็นสมาชิกทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนัยยะของข้อตกลงนั้นด้วยการจ่ายค่าสมาชิกประกันภัยหรือประกันชีวิตก็แล้วแต่กรณีโดยมีเจตนาร่วมกันและร่วมรับผิดชอบร่วมกันเพื่อชดเชยให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากพวกเขาบนพื้นฐานของการบริจาคก็คือการตะบัรรุบริจาคก็คือการทำบุญเอาเงินมาทำบุญร่วมกันโดยจะนำเงินบริจาคนี้ไปบริหารจัดการในด้านปฏิบัติการต่างๆในเรื่องการประกันโดยบริษัทประกันภัยที่มีความชำนาญในเรื่องการประกันภัยเป็นผู้ดำเนินการในฐานะเป็นตัวแทนพร้อมมีค่าจ้างที่ถูกกำหนดแน่นอนนะครับถ้าในเราอยู่ในชุมชนหรือในหมู่เก็มที่มีมัสยิดอยู่เขาก็จะมีกลุ่มผ้าขาว
ผ่าขาวนั้นก็หมายความว่าเมื่อมีคนเสียชีวิตในชุมชนนั้นๆเขาก็จะมีสมาชิกเก็บค่าสมาชิกคนละ50บาทเอามารวมกันเพื่อให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตเพื่อไปดำเนินการจัดการเรื่องการฝังศพนะครับก็คือไปซื้อผ้าขาวไปซื้อโลงต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเงินที่นำมาลงขันรวมกันลักษณะของตะกาฟุ้นก็เป็นแบบเดิมๆอย่างนั้นนะครับคล้ายๆอย่างนั้นคือถ้าเรามองเห็นภาพตรงนั้นตะกาฟุ้นก็เป็นไปในลักษณะนั้นก็คือสมาชิกเอาเงินมาลงขันร่วมกันเพื่อนำไปดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามข้อตกลงของสมาชิกกลุ่มนั้นที่เขาได้กำหนดเอาไว้นะครับแต่ละหมู่บ้านแต่ละชุมชนเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะนี้มีสมาชิกผ้าขาวนะครับมีสมาชิกที่จะร่วมกันให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันเมื่อเกิดการเสียชีวิตขึ้นนะครับทีนี้เมื่อถ้ากลุ่มนั้นเนี่ยมันมีแค่เพียง100คน200คน300คนในแต่ละชุมชนมันก็ทำได้ง่ายและเขาก็จะทำก็ต่อเมื่อเกิดการเสียชีวิตของคนใดคนหนึ่งในกลุ่มของเขาเสียชีวิตเขาก็จะไประดมเงินเหล่านี้โดยเก็บจากสมาชิกแต่ละคนนะครับก็เอามารวมกันทีนี้ถ้าหากว่าจะทำในรูปของบริษัทนะครับมันก็จะต้องทำอีกแบบหนึ่งแบบนี้ที่เราเรียกว่าเป็นโมเดลนี้ก็คือโมเดลในเรื่องของวากาละการมอบอำนาจนะครับการมอบอำนาจให้บริษัทที่มีความชำนาญในเรื่องของการประกันภัยไปดำเนินการจะโดยมีค่าจ้างที่ถูกกำหนดไว้แน่นอนหรือโดยไม่มีค่าจ้างก็ได้หลักการนี้โมเดลนี้เรียกว่าอัลวากาละบิลอัจรีนะครับก็คือมอบหมายให้ไปดำเนินการตามเป้าหมายที่กลุ่มนี้ตั้งขึ้นโดยมีค่าจ้างหรือค่าบริหารจัดการนั่นเองนี่ก็เป็นรูปแบบหนึ่งและเงินที่จ่ายไปเนี่ยจากสมาชิกที่จ่ายไปนั้นเรียกว่าเป็นเงินตะบัรุะก็คือเป็นการทำบุญนะครับหรือเงินบริจาคอาลาอาซาสิตตะบัรุะเพราะฉะนั้นในตรงนี้เราก็จะได้หลักเกณฑ์ขึ้นมาก็คือ1มีเรื่องของการมอบหน้าโดยมีค่าจ้างค่าจ้างในที่นี้ก็หมายถึงค่าจ้างให้ไปบริหารจัดการเพราะว่ามีคนเยอะก็จำเป็นต้องมีพนักงานในการที่จะมาทำบัญชีนะครับในการที่จะมาคิดในเรื่องของการรับเงินจ่ายเงินอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะต้องมีกระบวนการในการทำงานเกิดขึ้นก็เอาค่าบริหารจัดการนี้ไปดำเนินการแต่เงินที่สมาชิกจ่ายเข้ามานั้นเป็นเงินที่เรียกว่าตะบัรุะทำบุญเพราะว่าถ้าหากใช้หลักการนี้เนี่ยกำแพงต่างๆหรืออุปสรรคต่างๆที่มันขวางกั้นอยู่เราไม่สามารถเข้าไปดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการประกันชีวิตประกันภัยได้นั้นมันก็จะถูกทลายลงไปนะครับกำแพงเหล่านั้นอุปสรรคเหล่านั้นมันก็จะไม่มีแล้วแล้วก็ดูต่อไปนะครับว่าความถูกต้องตามหลักชารีอะห์ของการประกันแบบเอื้ออาทรหรือในเรื่องของตะกาฟุ้นก็ตามนะครับหนึ่งก็อาศัยหลักฐานต่อไปนี้ยืนยันความถูกต้องตามหลักชารีอะห์ของการประกันแบบเอื้ออาทรที่บริษัทประกันแบบอิสลามดำเนินการอยู่ก็ได้แก่คำดำรัสของอัลลอฮฺตะอาลาที่ว่าวะตะอาวะนูอะลัลบิรริวัตตักวาวะลาตะอาวะนูอะลัลอิสมิวัลอุดวาน
ึ่งอยู่ในซูเราะห์อัลมาอิดะห์อายะห์ที่2และพวกเจ้าจงร่วมกันทำความดีและสิ่งที่เป็นความยำเกรงเป็นคุณธรรมพวกเจ้าอย่าร่วมมือกันทำความชั่วและความเป็นศัตรูต่อกันก็อาศัยหลักการนี้ว่าให้มาร่วมมือกันในการทำความดีและสิ่งที่เป็นความยำเกรงก็หมายถึงสิ่งที่เป็นคุณธรรมที่ศาสนาใช้นะครับก็มาร่วมมือกันตะอาวุนแล้วก็เอาไปตั้งเป็นชื่อว่าอัตตะมีนอัตตะอาวูนี่นี่ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของตะกาฟุนที่เราเรียกกันนะครับสองก็คือคำพูดของท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านได้กล่าวว่าอัลมุมินุลิลมุมินิกัลบุญญานยะชุดดูบะอฎุฮูบะอฎอมุตตะฟะกุนอะลัยมุมินกับมุมินคือพี่น้องมุสลิมนั้นดุจดังอาคารที่เป็นส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งของมันยึดโยงไว้ด้วยกันก็คือเปรียบเสมือนอาคารหลังหนึ่งที่ส่วนต่างๆของมันเนี่ยต้องอาศัยซึ่งกันและกันมันจึงจะสามารถตั้งเป็นอาคารขึ้นมาได้และในอีกหะดีษหนึ่งที่ว่าวัลลอฮุฟีอาวนิลอับดีมากานัลอับดุฟีอาวนิอะคีฮิรอวาฮุมุสลิมอัลลอฮ์จะอยู่ในความช่วยเหลือบ่าวตราบที่บ่าวนั้นอยู่ในการช่วยเหลือพี่น้องของเขารายงานโดยมุสลิมเพราะฉะนั้นเรื่องของตะกาฟุนก็คือเรื่องของการช่วยเหลือการอุปการะซึ่งกันและกันและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันการเกาะติดยึดโยงเข้าด้วยกันด้วยความสมัครสมานความสามัคคีนี่คือหลักในทางศาสนาแล้วก็ประการที่3ก็คือเป้าหมายทางชะรีอะห์ก็คือความเอื้ออาทรระหว่างผู้ถือสัญญาประกันภัยแบบเอื้ออาทรที่ใช้หลักการบริจาคที่ผูกมัดพวกเขาไว้จะก่อให้เกิดประโยชน์ที่เรียกว่ามัสลาฮะห์แก่พวกเขาเพราะมันจะช่วยผลักและยกความเดือดร้อนออกไปจากสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนในรูปแบบที่เป็นความเอื้ออาทรระหว่างกันซึ่งสอดคล้องกับความหมายของตัวบทชะรีอะห์ในเรื่องนี้อยู่แล้วที่ให้ช่วยกันดูแลช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนช่วยกันผลักและยกความเดือดร้อนออกไปจากพี่น้องด้วยกันเป็นเรื่องที่ศาสนาใช้แล้วก็ถือว่าเป็นเป้าหมายอันหนึ่งของบทบัญญัติศาสนาการประกันภัยแบบอิสลามปลอดจากความไม่แน่นอนความไม่รู้และถ้าสมมติว่ามันจะมีความไม่รู้อยู่บ้างหรือความไม่แน่นอนอยู่บ้างก็ตอบได้ว่าการประกันภัยแบบอิสลามนั้นตั้งอยู่บนหลักของการบริจาคของการตะบัรรุอ์ก็จะทำลายผลใดๆของความไม่แน่นอนและความไม่รู้ให้หมดสิ้นไปเพราะข้อตกลงการบริจาคหรือตะบัรรุอ์นั้นยืนอยู่บนหลักของการทำความดีและหลักคุณธรรมเพื่อต้องการผลบุญตอบแทนจากอัลลอฮ์ตะอาลานะครับนี่ก็คืออีกหลักการหนึ่งที่เราเรียกกันว่าเป็นดาลีลอักลีก็คือใช้สติปัญญาใช้หลักเหตุผลเข้ามาพิจารณาในเรื่องของการทำตะกาฟุนนี้ว่าเรื่องความไม่แน่นอนหรือเรื่องความไม่รู้ที่มันอาจจะมีอยู่ในข้อตกลงนั้นเนี่ยมันถูกขจัดออกไปแล้วโดยการที่เราใช้หลักตะบัรรุอ์เพราะหลักตะบัรรุอ์ก็คือการทำบุญการบริจาคเหมือนอย่างที่ว่าเราเอาเงินมาลงขันกันเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของคนที่เสียชีวิตเพื่อให้เขาได้สามารถจัดการศพได้อย่างสะดวกสบายมันเป็นหลักนั้นนะครับเป็นหลักของการบริจาคไม่ใช่เป็นหลักของข้อตกลงต่างตอบแทนว่าฉันให้ท่านไปเท่านี้ท่านต้องคืนมาให้ผมเท่านั้นนะครับจะไม่ได้ใช้หลักนั้นการประกันภัยแบบเอื้ออาทรนั้นได้รับการรับรองจากบรรดาศูนย์นิติศาสตร์อิสลามต่างๆรวมทั้งจากองค์กรนักวิชาการอาวุโสและองค์กรเฝ้าระวังทางด้านชะรีอะห์ซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่า
ถ้าใช้หลักการตะกาฟุ้นแล้วเนี่ยสามารถที่จะทำได้และได้รับการยอมรับจากมัจมะอัลฟิกอิสลามีนะครับก็คือศูนย์นิติศาสตร์อิสลามต่างๆที่เขาได้ออกคำฟัตวานะครับในเรื่องของการทำประกันแบบตะกาฟุ้นเนี่ยสามารถที่จะทำได้นะครับก็ได้รับการรับรองจากหน่วยงานต่างๆที่ถ้าเราลองมาตั้งคำถามกันว่าตะกาฟุ้นคืออะไรนะครับ คำตอบก็คือความหมายตามหลักภาษาก็หมายถึงการช่วยเหลือการอุปการะซึ่งกันและกันนะครับในที่นี้ก็หมายถึงเงินกองทุนที่สมาชิกตะกาฟุ้นร่วมมือกันบริจาคนะครับเพื่อช่วยเหลือกันในยามที่ได้รับความเดือดร้อนหรือช่วยเหลือผู้รับประโยชน์ตามที่สมาชิกตะกาฟุ้นกำหนดหรือเพื่อช่วยเหลือการตามวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ขัดต่อหลักการศาสนาเพราะฉะนั้นในการเข้ามาร่วมในกิจกรรมตะกาฟุ้นเนี่ยเราจะไม่บอกเหมือนกับการประกันภัยหรือการประกันชีวิตว่าเราขายประกันนะครับเพราะว่าเราไม่มีอะไรไปขายเราไม่มีตัวสินค้าที่จะไปขายมีแต่การไปชักชวนไปแนะนำให้เขามาเข้าร่วมในการทำตะกาฟุ้นร่วมกันนะครับมีแต่คำแนะนำและก็ชักชวนว่าให้เข้ามาทำตะกาฟุ้นกันเราไม่ได้มีอะไรไปขายต่างกับการประกันหรือว่าการประกันภัยหรือประกันชีวิตทั่วไปที่เราบอกว่าเป็นการไปขายประกันนะครับในเรื่องนี้เราจะใช้อย่างนั้นไม่ได้เลยเพราะว่าโดยหลักการแล้วเราก็ไม่ได้มีอะไรไปขายเพราะไม่มีตัวสินค้ามีแต่คำแนะนำชักชวนให้เขามาเข้าเป็นสมาชิกแล้วก็เขาก็จะได้รับในสิ่งที่เราตั้งหลักเกณฑ์ไว้ร่วมกันว่าเมื่อเข้ามาเป็นสมาชิกตะกาฟุ้นแล้วเขาจะได้รับอะไรบ้างอย่างไรนะครับก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตั้งกันเอาไว้ร่วมกันคำถามข้อที่2นั้นตะกาฟุ้นใช้หลักการทางศาสนาเข้าไปดำเนินการอย่างไรนะครับคำตอบก็คือใช้หลักการอย่างนี้1หรือว่าเราเรียกว่าเป็นโมเดลก็ได้แต่โมเดลของเมืองไทยเนี่ยนะครับเมืองไทยตะกาฟุ้นนั้นใช้หลักวะกาละเรียกว่าวะกาละบิลอัจรก็คือหลักการมอบอำนาจให้ตัวแทนตัวแทนในที่นี้ก็คือกองทุนตะกาฟุ้นที่จัดตั้งโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตนะครับเป็นตัวแทนไปดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งพร้อมจ่ายค่าจ้างค่าจ้างนี้ก็คือค่าบริหารจัดการที่เมื่อจัดตั้งกองทุนนี้ขึ้นมาแล้วก็จำเป็นต้องมีผู้ที่เข้าไปบริหารและก็จัดการมันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพแก่ผู้ที่เข้าไปเป็นสมาชิกหลักการที่สองก็คือการตะบัรรุก็คือการบริจาคซึ่งเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าศาสนาก็ส่งเสริมให้มีการทำบุญให้มีการบริจาคให้มีการทำทานนอกเหนือไปจากการจ่ายซะกาตอันนั้นซึ่งเป็นภาคบังคับแต่การตะบัรรุนี้เป็นการทำโดยความสมัครใจนะครับก็คือเงินที่สมาชิกจ่ายเข้ามาสมทบเงินสมทบที่สมาชิกจ่ายเข้ามาในกองทุนตะกาฟุ้นเราเรียกว่าตะบัรรุส่วนเมื่อสมาชิกได้รับภัยอันตรายเสียชีวิตนะครับตามข้อตกลงที่ตกลงร่วมกันไว้ก็จะได้รับเงินคืนกลับไปในรูปของการฮิบะฮิบะก็คือบริษัทที่เข้าไปเป็นตัวแทนก็จะเป็นผู้จัดสรรตามข้อตกลงนำฮิบะซึ่งหมายถึงการยกให้กับผู้รับประโยชน์นะครับใน
การทำตะกาฟุนใครเป็นผู้รับประโยชน์ก็ได้รับเงินฮิบะห์นั้นไปหรือว่าเมื่อครบกำหนดก็ได้รับเงินหลักประกันตามสัญญาตะกาฟุนนะครับที่ได้ตกลงกันเอาไว้เพราะฉะนั้นก็จะมี3หลักนี้1ก็คือการมอบหน้า2การบริจาค3ก็คือการยกให้ยกให้ก็คือกองทุนตะกาฟุนยกทรัพย์สินส่วนหนึ่งตามข้อตกลงให้กับผู้รับประโยชน์หรือว่าตัวสมาชิกเองนะครับแล้วแต่กรณีทีนี้การทำทานหรือการบริจาคทานไปเนี่ยบางท่านก็อาจจะนึกถึงคำสอนของท่านศาสดาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่าใครเอาของที่เราทำทานบริจาคไปแล้วเอาคืนเนี่ยเปรียบเหมือนกับสุนัขที่อาเจียนออกมาแล้วมันก็กินอาเจียนของมันก็คือไม่ให้เอาของที่เราบริจาคไปเนี่ยเอากลับคืนมาอีกไม่ให้กลับมาหาตัวเราซึ่งประเด็นเนี่ยมันจะต่างกันกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเปรียบได้กับเหตุการณ์หนึ่งที่ท่านศาสดาได้ส่งเสริมให้มีผู้คนนั้นนำอาหารมาเพื่อรวมกันนะครับนั่นก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมรภูมิรบที่ตะบูกเกิดความขาดแคลนเนื่องจากเสบียงอาหารนั้นมีน้อยและก็สถานที่นั้นก็อยู่ห่างไกลมีอัครสาวกบางท่านเนี่ยขออนุญาตจากท่านศาสดาว่าเขาจะเชือดอูฐซึ่งเป็นพาหนะสำคัญในการเดินทางจะเชือดอูฐเพื่อเอาเนื้อมารับประทานท่านศาสดาก็อนุญาตให้เชือดอูฐได้แต่ก็มีบางท่านคัดค้านขึ้นมาก็คือท่านอุมัรบินคอตอบรอดิยัลลอฮุอันคัดค้านบอกว่าถ้าหากอนุญาตให้เชือดอูฐแล้วพาหนะที่จะใช้ในการเดินทางมันก็จะเหลือน้อยจะไม่สะดวกในการเดินทางต่อไปก็จึงมีผู้เสนอว่าให้ท่านศาสดานั้นประกาศชักชวนให้ผู้คนทั้งหลายนำเสบียงส่วนที่เหลือจะมากน้อยอย่างไรก็ตามให้เอามารวมกันนะครับทุกคนก็นำอาหารนำเสบียงที่เหลือนั้นมารวมกันบางคนนำผลอินทรีย์มา1กอบมือนะครับ1กอบมือเอามาวางไว้รวมกันในเสื่อที่ปูเพื่อรับสิ่งที่ผู้คนนำมาบริจาคร่วมกันบางคนนำอินทผลัมมา1กอบมือบางคนนำข้าวโพดมา1กอบมือบางคนนำเศษขนมปังมาก็แล้วแต่เมื่อรวมแล้วเนี่ยก็ได้ไม่มากนักท่านศาสดาก็จึงได้ยกมือวิงวอนขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าให้อาหารเนี่ยมันมีปริมาณเพียงพอแก่ทุกคนเมื่อท่านได้วิงวอนขอแล้วก็สั่งให้ผู้คนทั้งหลายที่รวมกันเนี่ยให้มาเอาอาหารเอาไปใส่ไว้ในภาชนะในถุงย่ามที่แต่ละคนมีเพื่อเก็บเสบียงของเขาจนกระทั่งทุกคนเนี่ยได้รับเสบียงอย่างเพียงพอกันทุกคนไม่มีภาชนะอะไรที่ว่าไม่ได้ใส่อาหารที่มีผู้คนเอามารวมกันนั้นพวกเขาก็ได้รับประทานอาหารนั้นและก็สามารถที่จะได้เดินทางต่อไปได้นะครับหะดีษบทเนี้ยหรือว่าคำสอนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับท่านศาสดานี่ก็เป็นแบบอย่างเหมือนกับลักษณะที่ว่าผู้ที่เป็นสมาชิกตะกาฟุนนำเงินมารวมกันและเงินนี่แหละก็จะกลับไปหาเขาเมื่อเ
ขาได้รับภัยอันตรายหรือเสียชีวิตหรือเมื่อครบสัญญาตะกาฟุนแต่มันจะไม่เหมือนกับคำสอนบทแรกที่ท่านไม่ต้องการที่จะว่าเมื่อเราบริจาคแล้วสิ่งที่บริจาคนั้นกลับคืนมาหาตัวเราเนี่ยมันจะคนละอย่างกันนะครับอันนี้จะมีความใกล้เคียงมากกว่า คำถามข้อที่3ก็คือในทางปฏิบัติตามหลักการศาสนานั้นจะทำอย่างไรนะครับหลักการศาสนาที่กล่าวไปแล้วหนึ่งก็คือมีการมอบหน้าเรียกว่าวากาละสองก็คือตะบารุการบริจาคการทำบุญสามก็คือหลักฮิบะคำตอบก็คือสมาชิกตะกาฟุนจะมอบอำนาจให้กองทุนตะกาฟุนก็คือตัวแทนบริษัทไปบริหารจัดการกองทุนตะกาฟุ้นให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันพร้อมจ่ายเงินค่าจ้างบริหารจัดการตามที่กำหนดโดยหักจากเงินสมทบตะกาฟุ้นนั้นนะครับเงินค่าบริหารจัดการนี้ก็หักจากเงินที่สมาชิกจ่ายเป็นเงินสมทบตะกาฟุ้นนั่นเองสมาชิกตะกาฟุ้นบริจาคเงินสมทบตะกาฟุ้นให้แก่กองทุนตะกาฟุ้นเมื่อเกิดความเดือดร้อนหรือประสบภัยหรือเสียชีวิตหรือครบสัญญาตะกาฟุ้นกองทุนตะกาฟุ้นก็จะมอบเงินที่เรียกว่าฮิบะอย่างน้อยเท่ากับจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุ้นและเงินปันผลพิเศษถ้ามีให้แก่สมาชิกตะกาฟุ้นหรือผู้รับประโยชน์ก็แล้วแต่กรณีนะครับนี่คือการเมื่อเรานำหลักที่ว่าทั้ง3อย่างเอามาใช้ก็จะปฏิบัติให้เป็นไปตามนี้ข้อที่4เงินสมทบตะกาฟุ้นที่สมาชิกบริจาคหรือตะบารุเข้ากองทุนตะกาฟุ้นนั้นนำไปใช้ทำอะไรนะครับคำตอบก็คือเงินสมทบของสมาชิกหักเป็นค่าธรรมเนียมวากาละค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการนะครับก็หักไปก่อนหลังจากนั้นก็นำไปเข้าบัญชีสมาชิกอันนี้ก็เป็นเงินตะบารุเป็นเงินสะสมทรัพย์และอีกบัญชีหนึ่งเรียกว่าบัญชีพิเศษสมาชิกก็เป็นเงินบริจาคที่เรียกว่าตะบารุเหมือนกันเป็นเงินตะบารุทั้งสองกองนี้เป็นเงินตะบารุสำหรับในบัญชีพิเศษสมาชิกนี้สะสมเป็นกองทุนกลางภายใต้หลักการบริจาคเพื่อสำรองให้แก่สมาชิกหรือเพื่อรอการเคลมนั่นเองนะครับและเงินในบัญชีนี้ก็จะต้องฝากไว้กับธนาคารอิสลามนะครับในประเทศไทยเราก็มีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็จะต้องฝากไว้ที่นั่นเพื่อให้สอดคล้องและไม่ยุ่งเกี่ยวกับระบบของดอกเบี้ยส่วนเงินบัญชีสมาชิกก็นำไปลงทุนตามหลักศาสนบัญญัติอิสลามโดยได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นแล้วก็เป็นธรรมชาติของการลงทุนก็อาจจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ได้รับผลตอบแทนก็ขึ้นอยู่กับธุรกิจนะครับแล้วก็ช่วงเวลาและโอกาสในการลงทุนหนึ่งก็คือนำไปเก็บไว้ในบัญชีพิเศษสมาชิกนะครับเงินที่ว่าเมื่อกี้นี้หลังจากหักค่าบริหารจัดการไปแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในบัญชีพิเศษสมาชิกโดยสะสมเป็นกองทุนกลางเพื่อสำรองเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการมอบหลักประกันเป็นฮิบะให้แก่สมาชิกตะกาฟุ้นที่เข้าร่วมในหลักการตะกาฟุ้นทั้งหมดเงินสมทบตะกาฟุ้นตามบัญชีนี้จะนำไปฝากไว้กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเราจะเห็นได้ว่ามันมีความสัมพันธ์กันระหว่างการทำตะกาฟุ้นกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตรงที่ว่าถ้าหากไม่มีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเกิดขึ้นระบบตะกาฟุ้นก็เป็นไปได้ยากมากทั้งนี้เพราะว่าจะหลีกเลี่ยง
การที่จะเอาเงินบัญชีนี้ไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ทั่วไปก็เป็นระบบดอกเบี้ยนะครับมีอยู่คราวหนึ่งที่ผมเคยไปประชุมที่ประเทศสิงคโปร์นะครับก็มีคนถามด้วยความแปลกใจว่าประเทศไทยเนี่ยมีตะกาฟุ้นในประเทศคุณมีธนาคารอิสลามด้วยหรือคือเขาไม่รู้ว่ามีธนาคารอิสลามบอกว่ามีธนาคารอิสลามอยู่ด้วยเขาบอกอ๋อไทยอย่างนั้นก็ทำได้เพราะว่าถ้าไม่มีธนาคารอิสลามเกิดขึ้นนะครับโอกาสที่จะเกิดตะกาฟุ้นนั้นก็เป็นไปได้ยากเพราะว่าบัญชีนี้ก็จะต้องเอาไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ทั่วไปที่มีระบบดอกเบี้ยก็จะหนีไม่พ้นในเรื่องของดอกเบี้ยอีกเหมือนกันนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เก็บไว้ในบัญชีสมาชิกเพื่อนำไปลงทุนตามหลักศาสนาซึ่งอาจได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นนะครับเพราะว่าการลงทุนก็อย่างที่ทราบก็อาจจะได้รับผลตอบแทนหรืออาจจะไม่ได้รับมันก็แล้วแต่นะครับสภาพของธุรกิจนั้นๆคำถามข้อที่5เงินสมทบตะกาฟุ้นในบัญชีสมาชิกจะนำไปลงทุนอย่างไรนะครับเพื่อให้เกิดผลตอบแทนแล้วก็เอาไปเพิ่มเติมให้กับสมาชิกนะครับคำตอบก็คือจะนำไปลงทุนตามช่องทางที่ศาสนาอิสลามอนุมัติภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการชะรีอะห์ตะกาฟุ้นนะครับที่จะทำการพิจารณาและอนุมัติในแต่ละช่องทางของการลงทุนไม่ใช่ว่าบริษัทนึกอยากจะไปลงทุนในธุรกิจอะไรก็ได้ไม่ได้นะครับก็คือจะต้องมาผ่านคณะกรรมการชะรีอะห์เสียก่อนเพื่อให้พิจารณาและก็มีมติว่าลงทุนได้ในธุรกิจนั้นๆจึงจะสามารถนำเงินเนี่ยไปลงทุนนี่เรามาดูเรื่องการลงทุนนะครับว่าการลงทุนในปัจจุบันก็ส่วนหนึ่งก็ใช้วิธีการเข้าไปซื้อขายหุ้นของบริษัทนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่อีกหลายอย่างซึ่งมีธุรกิจการเช่าพื้นที่นะครับของบริษัทต่างๆที่เปิดบริการก็สามารถที่จะทำรายได้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ถ้าเราพูดถึงในเรื่องของการเข้าไปซื้อขายหุ้นบริษัทก็มีคำถามว่าจะอนุญาตหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับหลัก2ประการนี้ประการแรกก็คือธรรมชาติของบริษัทกิจการการดำเนินการของบริษัท2ก็คือประเภทสัญญาที่ใช้ในการซื้อขายหุ้นนะครับมี2อย่างนี้บริษัทที่ดำเนินการในกิจการต่างๆที่ถูกต้องตามบัญญัติศาสนาไม่ประกอบการในเรื่องของดอกเบี้ยหรืออื่นๆที่ศาสนาห้ามการซื้อและขายหุ้นของบริษัทนั้นเป็นสิ่งที่ศาสนาอนุญาตให้กระทำได้นะครับเมื่อบริษัทนั้นมีธรรมชาติของการประกอบธุรกิจที่มันไม่ขัดต่อหลักการของศาสนาและไม่มีเรื่องของดอกเบี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องก็สามารถที่จะเข้าไปซื้อขายหุ้นของบริษัทเหล่านั้นได้ในกรณีที่บริษัทดำเนินกิจการที่ศาสนาห้ามเช่นเป็นบริษัทผลิตภาพยนตร์และเพลงที่ศาสนาห้ามผลิตหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ศาสนาห้ามเช่นสุราสุกรซากสัตว์เป็นต้นหรือเป็นบริษัทที่ดำเนินการประกันภัยประกันชีวิตการพนันหรือดอกเบี้ยเช่นสถาบันการเงินต่างๆตามหลักการศาสนาก็ถือว่าห้ามซื้อหุ้นของบริษัทเหล่านี้เพราะถือว่ามีธรรมชาติการบริหารกิจการที่มันขัดต่อหลักการของศาสนาในกรณีที่กิจการของบริษัท
ถูกต้องตามบัญญัติศาสนาแต่บริษัทดำเนินการโดยมีดอกเบี้ยเพื่อเป็นการระดมทุนเท่านั้นเรื่องนี้เป็นสิ่งที่นักนิติศาสตร์อิสลามยุคใหม่ได้แยกแยะในรายละเอียดโดยพิจารณาว่าปัจจุบันดอกเบี้ยเกิดขึ้นอยู่ทั่วไปพร้อมกันนั้นผู้คนก็มีความต้องการช่องทางในการลงทุนเพื่อเพิ่มพูนทรัพย์สินของพวกเขาจะทำอย่างไรนะครับก็มักจะมีคำถามว่าบริษัทที่ก่อตั้งโดยดอกเบี้ยเนี่ยเราจะเข้าไปซื้อขายหุ้นได้หรือไม่นี่นักนิติศาสตร์อิสลามในยุคใหม่เพราะยุคก่อนเนี่ยมันยังไม่มีตลาดหลักทรัพย์ที่ขายหุ้นนะครับเพิ่งจะเกิดขึ้นไม่นานนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยนักนิติศาสตร์อิสลามยุคใหม่เนี่ยเข้าไปแยกแยะในรายละเอียดให้เราได้ทราบข้อมูลนะครับนักนิติศาสตร์ใช้การวินิจฉัยที่เรียกว่าการอิจติฮาดในการกำหนดอัตราร้อยละที่แน่นอนของต้นทุนบริษัทที่ลงทุนด้วยทรัพย์สินที่มีดอกเบี้ยคือเศษ1ส่วน3หมายความว่าหนี้สินที่มีดอกเบี้ยจะต้องไม่เกินเศษ1ส่วน3ของต้นทุนบริษัทที่กล่าวนี้เป็นเพียงการวินิจฉัยนะครับเราต้องเข้าใจว่านี่คือการอิจติฮาดวินิจฉัยของนักวิชาการในยุคใหม่ที่อาศัยเรื่องของมัสลาฮะเรื่องของผลประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นหลักเพราะถ้ามีฉะนั้นแล้วดอกเบี้ยไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็เป็นสิ่งต้องห้ามโดยตัวบทและมติเป็นเอกฉันท์ดอกเบี้ยนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามอยู่แล้วทีนี้เศษ1ส่วน3เนี่ยมาจากไหนนะครับก็เป็นการวินิจฉัยของนักวิชาการเพราะว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้ไปเยี่ยมท่านซะอัดบินอบีวะกอสรอฎิยัลลอฮุอันซึ่งกำลังป่วยอยู่ท่านซะอัดแสดงเจตนากับท่านรอซูลุลลอฮ์ว่าฉันต้องการที่จะอุทิศทรัพย์สมบัติของฉันทั้งหมดให้แก่ให้เป็นสาธารณกุศลให้แก่ศาสนาฉันต้องการอุทิศทรัพย์ทั้งหมดของฉันเนี่ยให้เป็นสาธารณกุศลเพื่อศาสนาถ้ารอซูลุลลอฮ์บอกว่าไม่ได้ท่านจะบริจาคทรัพย์ทั้งหมดไม่ได้ท่านซะอัดก็บอกว่าถ้าเช่นนั้นฉันขอบริจาคครึ่งหนึ่ง 50% ก็แล้วกันก็เหลือไว้อีกครึ่งหนึ่งให้เป็นของทายาทท่านศาสดาก็บอกว่าไม่ได้ท่านจะบริจาคครึ่งหนึ่งก็ไม่ได้เขาก็เลยต่อรองบอกว่าถ้าเช่นนั้นฉันขอบริจาคเศษ1ส่วน3ของมันท่านรอซูลุลลอฮ์ก็จึงบอกว่าวัสซุลุสุกะซีรท่านอนุญาตให้แต่บอกว่าเศษ1ส่วน3นั้นก็ถือว่ามากแล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็เป็นสิ่งที่นักวิชาการเนี่ยก็หยิบยกเอามาพิจารณาในเรื่องที่บอกว่าทำไมต้องเศษ1ส่วน3เพราะเศษ1ส่วน3นี่ก็ถือว่ามากแล้วก็เอามาเป็นหลักเกณฑ์ตรงนี้นะครับก็พิจารณาว่าต้นทุนบริษัทที่ลงทุนด้วยทรัพย์สินที่มีดอกเบี้ยคือเศษ1ส่วน3หมายความว่าหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต้องไม่เกินเศษ1ส่วน3ของต้นทุนบริษัทอันนี้ก็เป็นแต่เพียงการอิจติฮาดเท่านั้นนะครับอาศัยข้อวินิจฉัยนี้จึงไม่ขัดข้องที่จะเข้าไปซื้อขายหุ้นของบริษัทที่มีกิจการที่ถูกต้องตามหลักศาสนาแต่มีหนี้สินที่มีดอกเบี้ยโดยจะต้องไม่เกินเศษ1ส่วน3ของต้นทุนบริษัทตามงบดุลล่าสุดในกรณีที่ผู้ลงทุน
ในกรณีนี้เนี่ยผู้ลงทุนจะต้องกันผลกำไรออกไปเท่ากับหนี้ที่มีดอกเบี้ยนี้คือถ้าเขาได้รับผลกำไรจากการซื้อหุ้นของบริษัทที่มีดอกเบี้ยอยู่ 30% หรือว่า1ใน3เมื่อเขาได้กำไรมาเขาก็จะต้องกันผลกำไรออกไป 30% เช่นเดียวกันเพราะว่าถือว่าส่วนที่ได้ผลกำไรมานั้นเป็นส่วนที่เกิดจากดอกเบี้ยด้วย 30% นะครับก็จะต้องกันผลกำไรนั้นออกไปดังนั้นถ้าหากหนี้เท่ากับเศษ1ส่วน3ของต้นทุนเขาก็จะต้องกันกำไรที่ได้รับออกไปเศษ1ส่วน3ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้เป็นหลักเกณฑ์ที่นักนิติศาสตร์อิสลามยุคใหม่ได้ให้ข้อวินิจฉัยไว้ถ้าหากกิจการของบริษัทมีทั้งสิ่งที่ฮาลาลและฮารอมปะปนกันให้พิจารณาส่วนใหญ่เป็นเกณฑ์ว่าฮาลาลหรือฮารอมมากกว่ากันการกำหนดส่วนใหญ่เป็นเกณฑ์นี้เป็นเรื่องของการวินิจฉัยเช่นเดียวกันคือรายรับที่ได้จากสิ่งต้องห้ามจะต้องไม่เกินจำนวนร้อยละที่แน่นอนของรายได้ทั้งหมดซึ่งนักวิชาการบางท่านก็กำหนดไว้ตั้งแต่5-10%นะครับถ้า5-10%นี่ก็ยังถือว่าไม่มากที่กล่าวนี้ก็เป็นเพียงการวินิจฉัยเพราะถ้ามิเช่นนั้นแล้วราคาของสิ่งที่ศาสนาห้ามไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็เป็นสิ่งต้องห้ามและต้องการผลกำไรออกไปในอัตราเดียวกันถ้ามันมีสิ่งต้องห้ามปะปนอยู่กี่เปอร์เซ็นต์เมื่อได้กำไรจากการถือหุ้นของบริษัทนั้นก็จะต้องการผลกำไรออกไปตามสัดส่วนนั้นด้วยเช่นเดียวกันส่วนประเภทสัญญาที่ทำกันในเรื่องการซื้อขายหุ้นที่ถูกต้องตามบัญญัติศาสนาก็คือสัญญาซื้อขายก็เหมือนกับเป็นการซื้อขายเพราะมันเป็นการซื้อขายสินค้าชนิดหนึ่งเหมือนกันก็มีหมายเหตุว่าในการซื้อขายหุ้นมีความไม่รู้มีญะฮาละมีความไม่รู้อยู่ในการซื้อขายนี้อยู่ด้วยคือผู้ซื้อเนี่ยไม่รู้รายละเอียดแก่นแท้ที่มีอยู่ในใบหุ้นนั้นทั้งหมดว่ามันมีอะไรอยู่บ้างคำตอบก็คือความไม่รู้ที่ทำให้ข้อตกลงมีผลใช้ไม่ได้ก็คือความไม่รู้ที่นำไปสู่ความขัดแย้งแต่การไม่รู้บางสิ่งบางอย่างในเรื่องนี้เนี่ยไม่ถือว่ามันจะนำไปสู่ความขัดแย้งได้อย่างที่นักนิติศาสตร์กล่าวว่ามันเป็นความไม่รู้ที่น่าเกลียดก็คือมันไม่รู้อะไรเลยและในที่สุดก็มีความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายแต่กรณีของการซื้อขายหุ้นมันจะไม่มีลักษณะนี้เกิดขึ้นการที่ผู้ซื้อรู้พอเป็นสังเขปเกี่ยวกับราคาหุ้นและสินทรัพย์ขณะที่มีการเผยแพร่งบดุลและผลประกอบการของบริษัทก็ถือว่าเพียงพอแล้วและการขายส่วนที่ถืออยู่ร่วมกันนั่นก็เป็นสิ่งที่ศาสนาอนุญาตนะใบหุ้นก็คือใบที่แทนสินทรัพย์ของบริษัทนั้นรวมถึงผลประกอบการอะไรต่างๆถ้าเปรียบแล้วก็เหมือนกับว่ามีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งมีที่อยู่ร้อยไร่แล้วก็เจ้าของโฉนดก็แยกโฉนดออกมาโฉนดละ1ไร่ก็ได้ร้อยโฉนดการที่เราไปซื้อ1โฉนดก็หมายความว่าเรามีที่ดินอยู่1ไร่จากจำนวน100โฉนดอันนี้หมายถึงว่าเขาแบ่งเป็นที่ชัดเจนแต่ถ้าหากเขาไม่ได้แบ่งออกมาเป็นโฉนดเขาบรรยายส่วนไว้ที่ดินแปลงนี้มี100ส่วนเราเข้าไปซื้อ1ส่วนก็เท่ากับเราถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดนั้นด้วย1ส่วนก็คือ1ไร่อย่างนี้เป็นต้นก็เรียกในทางศาสนาก็เรียกว่าเป็นใบอุลมุชะคือการซื้อขาย
ที่ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันแต่ยังไม่ได้แบ่งแยกออกมาให้มันชัดเจนนะครับการถือหุ้นก็เป็นไปในลักษณะเดียวกันทีนี้เมื่อถือหุ้นไว้เนี่ยเราจะต้องจ่ายซะกาตหุ้นนั้นหรือไม่บริษัทที่จ่ายซะกาตหุ้นของบริษัทผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นไม่ต้องจ่ายซะกาตหุ้นของตนเพื่อป้องกันการจ่ายซ้ำซ้อนแม้กรณีในกลุ่มประเทศอาหรับในบริคนสนธิของบริษัทเขาก็จะระบุไว้เลยว่าบริษัทนี้จะจ่ายซะกาตถ้าบริษัทจ่ายแล้วผู้ถือหุ้นก็ไม่ต้องจ่ายเพราะถ้าไปจ่ายก็เป็นการจ่ายที่มันเกิดความซ้ำซ้อนขึ้นมาหากบริษัทไม่ได้จ่ายผู้ถือหุ้นที่เอาหุ้นเป็นสินค้าต้องจ่ายซะกาตหุ้นของตนโดยคิดราคาตลาดหุ้นในอัตรา 2.5% นะครับเพราะถือว่าเขาเอาหุ้นเป็นสินค้าก็เท่ากับออกซะกาตสินค้าแต่ถ้าหากเขาถือหุ้นไว้เพื่อรับปันผลประจำปีเขาต้องจ่ายซะกาตจากปันผลนั้นในอัตรา 2.5 เช่นเดียวกันเมื่อครอบครองเงินปันผลนั้นไว้ครบ1รอบปีนะครับอันนี้ก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนทีนี้กองทุนตะกาฟุ้นนั้นจะทำตะกาฟุ้นต่อหรือรีตะกาฟุ้นได้หรือไม่นะครับก็ทำได้นะครับเพื่อกระจายความเสี่ยงไปให้แก่ตะกาฟุ้นกองทุนตะกาฟุ้นอื่นๆด้วยเพื่อเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเพื่อให้เป็นการดำเนินงานและมีประสิทธิภาพแต่การทำรีตะกาฟุ้นต่อนั้นจะต้องทำกับกองทุนตะกาฟุ้นที่ปฏิบัติถูกต้องตามหลักของศาสนาอิสลามเท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลให้เราได้รับทราบนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตะกาฟุ้นในประเทศไทยเราแล้วก็โดยเฉพาะก็คือแต่ฝากคุณตะกาฟุ้นของบริษัทเมืองไทยตะกาฟุ้นนะครับเพื่อให้เราได้ทราบข้อมูลเหล่านี้เพื่อจะได้วางแผนในการบริหารเงินทองของท่านต่อไปครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับมีอะไรที่จะซักถามก็ขอเชิญได้นะครับทุกท่านที่มีคำถามนะฮะที่จะสงสัยฮะลิสต์ไว้พางฮะส่งเป็นกระดาษก็ได้แต่ตอนนี้ตะกี้ผมไลฟ์สดแล้วก็มีคำถามมานะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตถามอาจารย์แล้วก็ให้อาจารย์ตอบแบบสั้นๆฮะในมุมมองของอาจารย์นะฮะประเด็นที่ถามมานะฮะมุสลิมต้องตะวักกัลต่ออัลเลาะห์และทำไมต้องทำตะกาฟุ้นอีกคำถามนี้เจอมาเยอะมากนะฮะวันนี้ก็อยากให้อาจารย์ตอบแบบสั้นๆนะครับครับคำว่าตะวักกุลนั่นก็หมายถึงการมอบหมายกิจการต่างๆให้แก่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็มีตัวอย่างที่พอจะยกขึ้นมาให้เราได้เห็นภาพมีชายคนหนึ่งนะครับเขาก็ขี่อูฐแล้วก็ไปที่มัสยิดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์ถามว่าอูฐของท่านเนี่ยอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าเขาปล่อยไว้หน้ามัสยิดท่านถามว่าแล้วก็ท่านได้ผูกมันแล้วหรือยังนะครับชายคนนั้นก็บอกว่าฉันไม่ได้ผูกเพราะฉันตะวักกัลมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีบอกว่าท่านไปผูกอูฐของท่านเสียก่อนแล้วค่อยตะวักกัลทีหลังนะครับก็คือตะวักกัลก็คือมอบหมายเนี่ยหลังจากเราได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อป้องกันนะครับสิ่งที่เราอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้สมมติว่าเราขับรถยนต์ไปนะครับและถึงที่หมายเราก็จอดรถกุญแจก็ยังเสียบคาอยู่นะครับเราลงจากรถดับเครื่องแต่กุญแจก็ยังอยู่ประตูก็ไม่ได้ล็อกแล้วคนก็ถามเราว่าทำไมทำอย่างนั้นเราบอกเป็นการตะวักกุลหรือเป็นการมอบหมายต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์ดูแลเองนะครับถ้าแบบนี้เนี่ยถือว่าไม่ใช่เป็นการตะวักกุลนะครับเหมือนกับการที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องไปหาหมอเมื่อหาหมอหมอให้ยามาเพื่อให้เราได้รับประทานแก้ไขนะครับเราก็เชื่อมั่นว่าผู้ที่จะให้หายป่วยนั้นก็คือพระองค์อัลเลาะห์นั่นเป็นการที่เรามอบหมายต่อพระองค์แต่หลังจากที่ที่เราได้ทำสาเหตุเสียก่อนเมื่อกี้นี้ที่ผมยกตัวอย่างหะดีษของท่านซะอัดอิบนุอบีวักกอสเนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์
ที่อนุญาตให้เขาทำทานไปเศษ1ส่วน3ของทรัพย์ที่มีเพื่อใช้ในกิจการของศาสนาท่านก็ได้กล่าวไว้ในตอนท้ายว่าการที่ท่านจะทิ้งลูกหลานผู้สืบมรดกของท่านหลังจากท่านจากไปในสภาพที่เขาร่ำรวยย่อมดีกว่าการที่ท่านจะทิ้งเขาไว้ในสภาพยากจนที่ต้องแบมือขอคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเข้ามาร่วมกิจกรรมตะกาฟุ้นมาเป็นสมาชิกตะกาฟุ้นนี้ก็มีทั้งเรื่องของการคุ้มครองนะครับมีทั้งเรื่องของการออมการออมไว้แม้ว่าเราเสียชีวิตไปแล้วเราไม่ได้ใช้แต่ว่าทายาทของเราที่เหลืออยู่ก็ไม่ต้องไปแบมือขอใครเนี่ยมันก็เข้าในหลักเกณฑ์ที่ท่านศาสดาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นั่นเองนะครับซึ่งไม่ขัดกับเรื่องของการตะวักกุลแต่อย่างใดครับสำหรับคำตอบก็ชัดเจนนะฮะมีคำถามไหมฮะในห้องถ้าไม่มีผมมีอีกคำถามหนึ่งที่เขาอินบ็อกซ์มานะฮะมีลูกค้าที่เขาสงสัยก็คือเงินปันผลนะฮะที่เราบอกว่าตะกับหุ้นมีการจ่ายเงินปันผลทีนี้มันแตกต่างกับดอกเบี้ยอย่างไรนะฮะอันนี้ในมุมมองของอาจารย์นะฮะครับเงินปันผลนี้เป็นเงินที่มันได้มาจากการนำเงินไปลงทุนนะครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยนะครับการไปลงทุนนั้นก็ต้องลงทุนในช่องทางที่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาและก็โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการชะรีอะห์เสียก่อนนะครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับดอกเบี้ยแต่อย่างใดสำหรับ2คำตอบก็ชัดเจนนะฮะตรงนี้สำหรับท่านที่สงสัยสรุปในห้องมีไหมฮะคำถามมีไหมฮะจะถามสดก็ได้ฮะเอาไมค์ถามสดก็ได้มีคำถามไหมฮะด้านหลังมีไหมฮะพูดชัดแล้วก็ไม่ถามแล้วสายแรงว่าอาจารย์บอกว่าอาจารย์พูดชัดรายละเอียดจริงๆมีคำถามเรื่องของการลงทุนแต่ตะกี้ในสไลด์ของอาจารย์ก็มีบรรยายแล้วว่าเกณฑ์พิจารณาของคณะกรรมการว่ามีเกณฑ์ในการพิจารณาในเรื่องของจะนำเงินไปลงทุนก็ชัดเจนคำถามจริงๆมีคำถามมาแต่ว่าผมก็เห็นอาจารย์บรรยายแล้วก็น่าจะเคลียร์ตรงนั้นนะครับอ่ะมีคำถามอ่ะจะสอบถามว่าเงินที่คืนระหว่างสัญญาของแบบประกันของเมืองไทยตะกะฟุ้นนะคะเมื่อลูกค้าได้รับแล้วเนี่ยยังต้องจ่ายสกาดอีกหรือไม่คะมีลูกค้าถามมาครับคือเอาเราว่าเงินสมาชิกสมทบตะกาฟุ้นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเงินที่เรียกว่าเงินตะบัรรั่วนะครับมันขาดจากความเป็นสิทธิของเราแล้วโดยหลักการของศาสนาเนี่ยพอเราทำบุญไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องตรงนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปจ่ายสกาดแต่ว่าเงินที่ได้มาระหว่างสัญญาเนี่ยนะครับถ้าเราเก็บเอาไว้และมันครบรอบปีและครบพิกัดตามที่ศาสนากำหนดตรงนั้นน่ะจึงจะจ่ายสกาดนะครับครับโอเคนะครับไม่มีคำถามแล้วเนาะโอเคนะครับเพราะว่าในสไลด์อาจารย์ท่านก็ละเอียดค่อนข้างพอสมควรนะครับรู้ทุกอย่างเลยในวันนี้ได้รายละเอียดไปบอกกับคนที่ท่านอยากจะแนะนำหรือลูกค้าหรือเพื่อนสนิทที่ท่านอยากจะแนะนำนะครับผมโอเคนะครับถ้าไม่มีคำถามแล้วยังไงก่อนอื่นนะครับขอบคุณนะครับอาจารย์อรุณบุญชมนะครับประธานคณะกรรมการเมืองไทยชะรีอะห์เป็นอย่างสูงขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับ